ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัณณีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นการตัดเย็บนะคะคลิปนี้มาทำตามคำขอนะคะขอชุดเด็กอายุประมาณ 8-9 ขวบเป็นเสื้อกั๊กนะคะจะทำให้เป็นเสื้อกั๊กติดกระดุมหรือว่าติดเป็นเข็มขัดก็ได้ค่ะกับกางเกงขายาวนะคะซึ่งคลิปนี้จะทำเฉพาะเสื้อกั๊กก่อนนะคะคลิปถัดมาก็จะเป็นกางเกงมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะต้องมาย้อนใหม่อีกครั้งนะคะพอดีกดวิดีโอไม่เล่นจากด้านบนให้วัดลงนะคะ1ไม้บรรทัดตีเส้นไหมค่ะริมกระดาษให้วัดเข้า 1.5 เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะความยาวของตัวเสื้อ30เซนติเมตรความกว้าง40เซนติเมตรทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะวัดจากเส้นด้านในค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นเลยค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังค่ะวัดคอลึก 6.5 เส้นข้างคอ6เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเป็นสี่เหลี่ยมค่ะจากเส้นในนะคะให้วัดออกไปเป็นตะเข็บไหล15เซนติเมตรแล้วก็ให้วัดลง 2.5 เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเส้นเอวจุดนี้นะคะกับเส้นคอลึกให้แบ่งครึ่งตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเส้นอกกับเส้นคอลึกให้แบ่งครึ่งเป็นเส้นบาร์ค่ะตีเส้นเชื่อมกับชิ้นหลังเลยค่ะเส้นบ่าหน้ากำหนดที่14เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นตะเข็บไหล่ใต้รักแร้ให้วัดลง1เซนติเมตรตะเข็บไหล่กับเส้นบ่าตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้านะคะไปตามเส้นที่กำหนดไว้ค่ะตะเข็บไหลให้ปรับนิดหนึ่งนะคะให้วัดเข้าเกือบ1เซนติเมตรเพราะถ้าไม่ปรับไหลอาจจะห้อยไปแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะในส่วนของด้านหน้าจากจุดนี้นะคะขยายเส้นข้างคอ1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นแล้วก็ให้แบ่งครึ่งวัดเข้า1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะจากใต้เส้นอกให้วัดลง1เซนติเมตรก็จะเป็นเข็มขัดที่มาใส่เข้าด้วยกันค่ะจากเส้นเอวก็จะเป็นแนวเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งนะคะจะอยู่เหนือเส้นเอวค่ะแล้วก็จากเส้นเอวให้วัดลง5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะก็จะเท่ากับตัวเสื้อตัวนี้จะเป็นความยาว35เซนติเมตรส่วนชิ้นหลังจากจุดนี้นะคะก็20เซนติเมตรคอหลังลึก 1.5 เส้นข้างคอ6เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะ
ชิ้นหลังก็ขยายเส้นข้างคอ1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นไหมค่ะเส้นตะเข็บไหลก็วัดจากเส้นนี้มานะคะ15เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็วัดลง 2.5 เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะบ่าหลัง15เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะตีเส้นเชื่อมกับเส้นตะเข็บไหลชายเสื้อให้เก็บเข้า2เซนติเมตรทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นหลังก็วัดลงนะคะ1เซนติเมตรเหมือนกันค่ะแล้วก็โค้งวงแขนชิ้นหลังค่ะซึ่งจะโค้งน้อยกว่าชิ้นหน้าในส่วนตะเข็บไหล่ก็เก็บเท่ากับชิ้นหน้าชิ้นหน้าเก็บเข้า1เซนติเมตรชิ้นหลังก็1เซนติเมตรเมื่อตัดออกมาก็นำตะเข็บไหล่ชนกันนะคะให้ตะเข็บไหล่เท่ากันเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อของเด็กที่ทำได้ง่ายมากเด็ก 8-9 ขวบจะเป็นเสื้อกับกางเกงนะคะใส่คู่กันน่ารักทีเดียวค่ะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วาง2ชิ้นชิ้นหลังก็วางเป็นสันทบค่ะเพื่อเย็บโดยรอบในส่วนของเข็มขัดนะคะที่ผูกด้านหน้าแต่ว่าถ้าใครไม่ทำเป็นเข็มขัดก็ติดเป็นกระดุมก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเป็นเข็มขัดก็ต้องไปหาซื้อหัวเข็มขัดดูอีกค่ะก็ติดเป็นกระดุมก็ได้ค่ะถ้าใครทำเป็นหัวเข็มขัดความยาวนะคะ13เซนติเมตรความกว้าง2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็แบ่งครึ่งวัดออกมา1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ซึ่งจะได้เป็นปลายแหลมๆแบบนี้นะคะคล้ายๆดินสอค่ะเป็นแบบเสื้อกั๊กของเด็กที่เข้าชุดกับกางเกงนะคะน่ารักทีเดียวคลิปนี้จะทำแค่เสื้อกั๊กก่อนนะคะคลิปต่อไปก็มาทำเป็นกางเกงกันนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ